สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันมาแชร์การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานนะคะเอาแบบง่ายๆเข้าใจเร็วแขนเสื้อมาตรฐานเราจะสร้างไว้เผื่อสำหรับเราประนำไปดัดแปลงนำไปต่อยอดในการสร้างแขนเสื้อแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแขนตุ๊กตาแขนฟิลิปปินส์แขนเชิ้ตได้หมดนะคะแขนเสื้อมาตรฐานเรามาเริ่มกันเลยค่ะพับกระดาษนะคะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะเราจะสร้างมาตรฐานก่อนพับกระดาษสันทบเลยค่ะใช้สันทบเข้าหาตัวเรานะคะอย่างนี้ค่ะเราก็กรีดกระดาษเลยค่ะกรีดเลยสันทบเข้าหาตัวเรานะคะไม่งงเนาะขวามือเราขีดเส้นไว้ก่อนนะคะสักประมาณกะค่ะนิ้วหนึ่งก็ได้ขีดเส้นไว้แล้วนะคะเราวัดจากขวามือเราลงมานะคะทางซ้ายมือ8เซนขอโทษค่ะ8นิ้วครึ่งนะคะมาตรฐานนะคะ8นิ้วครึ่งไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมมาตรฐานจะใช้อยู่ที่8นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นเราได้มาแล้วนะคะเส้นที่2เราจะวัดออกจากตัวเราจากเส้นที่เราวัดลงมา8นิ้วครึ่งเราจะวัดออกไป8นิ้วนะคะวัดจากริมกระดาษที่เราสันทบข้างตัวเราออกไป8นิ้วเราก็ติ๊กไว้เลยค่ะคือเส้นนี้แล้วเราก็จะขีดเส้นเชื่อมจากหัวกระดาษตรงนี้นะคะขวามือเรามองเห็นนะคะจากเส้นนี้เราจะขีดเส้นเชื่อมไปหาเส้นที่เราได้8นิ้วขีดเลยค่ะเราจะได้เส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาหาเราจะมาโค้งหัวแขนว่าเราจะทำยังไงแพทเทิร์นเสื้อนะคะที่เราจะนำมาสร้างแขนลักแร้ของเราเสื้อตัวนี้ที่เราจะทำแขนเขาเข้าไปใส่กับแขนแพทเทิร์นเนี่ยรอบลักแร้แขนหลังแขนหน้ารวมได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งเลยนะคะลักแร้เสื้อตัวนี้จะอยู่ที่48เซนนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะ48แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่คะอยู่ที่24เซน48เซนแบ่งครึ่งนะคะใช้หลักเซนนะคะทีนี้จะใช้หลักนิ้วแค่ตอนแรก2เส้นนะคะหลักนิ้วของก็จะใช้แค่2เส้นตอนแรกคือเส้นแรกคือวัดจากริมกระดาษจากเส้นที่เราขีดลงมา8นิ้วครึ่งนะคะมาตรฐานไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นพอเราขีดเส้นเราก็วัดจากเส้น8นิ้วครึ่งออกไป8นิ้วนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นเข้าหากันอย่างนี้เราจะได้เส้นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะนำลักแร้มาแบ่งครึ่งนะคะแขนหน้าแขนหลังรวมกันได้เท่าไหร่เราจะนำมาแบ่งครึ่งของก้อยจะได้อยู่ที่48เซนแบ่งครึ่งเหลืออยู่ที่24เซนนะคะ24เซนวัดจากริมกระดาษตรงนี้เลยค่ะลงมาเลยค่ะ24เซนตกถึงไหนตกถึงตรงไหนเราติ๊กเลยค่ะเราติ๊กไว้เลยค่ะ24เซนอยู่ที่ตรงนี้เราขีดเส้นฉากไว้ก่อนเลยนะตั้งฉากไม้บรรทัดไว้เลยค่ะขีดเลยค่ะได้แล้วเนาะ24เซนเราจะแบ่งครึ่ง3ช่องให้เท่าๆกันคือหาร3ค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะ3ช่องตรงนี้24เซนหาร3อยู่ที่8เซนนะคะเราจะแบ่งครึ่งเท่าๆกัน8เซน8เซนอย่าลืมนะคะรอบรักแร้แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เราก็ขีดแล้วเราก็มาแบ่งเป็นหาร3ขีดเส้นฉากไว้ก่อนค่ะเราจะได้3ช่องแล้วเนาะเพราะเราหาร3นี่ค่ะกระดาษก็จะไม่หมุนนะคะยังอยู่เหมือนเดิมสันทบยังอยู่เข้าหาตัวเราช่องแรกนะคะคือเส้นแรกอันนี้เส้นที่1แล้วกันเนาะเส้นที่2เส้นที่3นะคะเส้นที่1เราจะวัดขึ้นมาทางขวามือของเรานะคะเส้นที่1นะคะวัดขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งเราติ๊กไว้เลยค่ะเส้นที่2เราจะวัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะ 0.5 เส้นที่3เราจะวัดขึ้นมา3เซนนะคะเราติ๊กไว้เลยค่ะ
ทีนี้เราก็จะมาโค้งหัวแขนใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะโค้งเอาไม้บรรทัดนกแก้วก็ได้ค่ะเพื่อนๆน่าจะมีจะใช้นกแก้วกันซะส่วนใหญ่เราวางเลยค่ะเห็นเส้นไหมคะเราจะวางเราจะโค้งจากจุดที่1มาหาจุดที่2แล้วก็เส้นแรกที่เราเริ่มนะคะให้เขาตกพอดีนะคะไม้บรรทัดก็จะตกพอดีนี่ค่ะวางเลยค่ะวางตามจุดเลยวางตามจุดเลยเนาะนี่ค่ะได้แล้วเราก็โค้งเลยค่ะเราโค้งเลยนะคะมาถึงจุดที่2จุดที่2เราก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะกระดาษแล้วก็ไม่ต้องหมุนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆงงหมุนเลยค่ะหัวนกแก้วหมุนไปอย่างนี้ค่ะหมุนอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาโค้งจากเส้นที่2หาจุดที่3นะคะจุดข้างล่างคือเส้นท้องแขนนี่ค่ะเราก็จะหมุนนี่ค่ะเราใช้แม่บรรทัดหมุนหาจุดให้เขาได้จังหวะหมุนหาเลยค่ะเขาจะตกพอดีของเขาเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะโค้งเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นใต้ท้องแขนนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้ตรงสันทบก็จะเป็นความยาวของแขนเสื้อแขนเสื้อเราต้องการยาวเท่าไหร่เราขีดเลยค่ะเรากำหนดเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเนาะของก็จะกำหนดไว้คร่าวๆก่อนอยู่ที่11นิ้วเนาะ11นิ้วขีดไว้เลยค่ะความกว้างของแขนเราต้องการเท่าไหร่เราบวกรวมเท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะหาร2คือแบ่งครึ่งนะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่ของลูกค้าท่านนี้อยู่ที่กะนะคะแล้วแต่ความชอบของความกว้างของปลายแขนแล้วแต่เรานะคะบวกรวมตามชอบเราจะขีดจากเส้นท้องแขนลงไปค่ะนี่ค่ะขีดตรงไว้ก่อนได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะกดลอยออกไปเพื่อที่จะทำข้างหน้านะคะอันนี้เป็นแขนส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังเราจะกลิ้งเส้นนี้ออกมาค่ะกลิ้งออกมาเลยค่ะนี่ค่ะกลิ้งออกมานี่เส้นใต้ต้องแขนเราก็กลิ้งออกไปนะคะนี่แขนยาวความยาวของแขนนะอันนี้จะเป็นแขนเสื้อแบบกว้างๆแขนกว้างนะคะของลูกค้าท่านนี้เราก็จะกลิ้ง2เส้นที่1นะคะเส้นที่1ออกไปที่เราตีฉากกิ้งออกไปเพื่อเป็นแนวทางที่เราจะไปวาดแขนด้านหน้านะคะเราก็จะกางกระดาษออกมาเดี๋ยวก็จะตัดอันนี้ออกก่อนเนาะมันเกะกะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนี่กระดาษก็ยังไม่ได้หมุนเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงยังอยู่สันทบเหมือนเดิมยังอยู่ทรงเดิมนะคะพอกลิ้งออกไปเสร็จปุ๊บนะคะจะได้อย่างนี้ตรงสันทบก็คือเส้นกลางแขนนะคะขีดไว้ก่อนขีดไว้ก่อนนะคะคือเส้นกลางแขนอันนี้เส้นใต้ท้องแขนเราขีดไว้ก่อนที่เรากิ้งออกมานะคะที่เรากิ้งออกมาเห็นเส้นที่เรากิ้งกดออกมาไหมคะเนี่ยนี่คือแขนด้านหลังนะอันนี้จะขีดบางๆก่อนแล้วเส้นที่1และเส้นที่2ที่เราขีดตัดเอาไว้อย่างนี้ค่ะเราก็กิ้งออกมานะคะกิ้งออกมาทีนี้อันนี้ก็จะหมุนก่อนนะอันนี้เป็นเส้นกลางแขนด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าด้านหลังนะคะทุกแขนด้านหน้าของทุกตัวที่เราใส่นี่ค่ะจะต้องเว้านะคะเราวัดจากเส้นที่1ตรงนี้นะคะอันนี้เส้นที่2วัดลงมาครึ่งเซนค่ะ 0.5 นะคะวัดจากเส้นเดิมลงมาในส่วนของแขนหน้านะคะวัดลงมาครึ่งเซนค่ะทีนี้เราจะมาโค้งหัวแขนใหม่นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเราจะมาโค้งหัวแขนใหม่นี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดนกแก้วโค้งเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะหมุนหาให้เขาได้จังหวะนะให้เขาได้จังหวะพอสวยหมุนหาเลยค่ะตรงจุดนี้ก่อนเราแต่งให้สวยเลยค่ะนี่ก็จะได้แขนหน้าแล้วนะคะแขนเส้นนี้เราจะไม่เอาแล้วแต่ถ้าแขนเขาเส้นที่เขาไม่โค้งไม่สวยเราก็แต่งนะคะเราสามารถแต่งได้เส้นนี้ไม่เอาแล้วนะเส้นนี้คือเส้นแขนหลังเราจะไม่เอาแล้วเราจะใช้เส้นใหม่สำหรับด้านหน้าวัดลงมาจากแขนหลังตรงนี้จุดที่1ก็ 0.5 เซนนะคะจุดที่2ก็ 0.5 เซนครึ่งเซนนะคะ
0.5 เซนก็คือครึ่งเซนแขนฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้านะคะแขนก็จะเว้าเข้าไปอันนี้ด้านหลังในส่วนของด้านหลังแขนท้องแขนเราสามารถที่จะปรับเข้าได้แต่ถ้าเราเอาไม้บรรทัดตรงขีดนะคะเขาจะไม่สวยอยากให้เขาหวานหน่อยแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งเอาอย่างนี้เลยค่ะแขนเขาก็จะออกมาสวยหน่อยให้เท่ากันนะคะได้แล้วค่ะแขนเสื้อมาตรฐานได้แล้วนะแล้วเราสามารถนำแขนมาตรฐานแบบนี้เรานำไปดัดแปลงทำแขนเสื้อแบบต่างๆได้แขนสูตรนี้สวยนะคะก้อยทำมาตัดให้ลูกค้าก็สวยสวยนะแขนสูตรนี้เข้ามาแล้วสวยนำไปทำเป็นแขนเชิ้ตก็ได้แขนกระดิ่งแขนระฆังหรือแขนแบบต่างๆที่เราต้องการทำไปได้นะคะนำแขนสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้แขนยาวเราก็วัดยาวลงมาเลยนะคะแล้วก็ทำต่อแบบเป็นแขนเชิดแขนพองแขนฟักทองอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ